ภารกิจท้าดวลคู่จิ้นไบวินประมวลภาพภารกิจท้าดวลคู่จิ้นไบวินฟินทั้งรายการค่ะรายการตามสัญญาสัปดาห์นี้บอกได้คำเดียวนะคะว่าสนุกมันและฟินมากจ้าเมื่อได้สองดุ่มอย่างไบวชิรวิทย์ชีวะอารีและทางด้านหนุ่มวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรแท็กทีมมาท้าภารกิจกันละค่ะที่จะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะคึกคักกันเกลียวเก่าตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวนะคะสำหรับรายการตามสัญญาเมื่อมีพิธีกรจอมเก๋าอย่างดูสัญญาคุณากรชวนสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตขวัญใจสายวายอย่างไบวชิรวิทย์และทางด้านหนุ่มวินเมธวินมาเปิดศึกที่ไม่มีคำว่าพี่น้องจะท้าชนกับภารกิจแอดเวนเจอร์ทั้งมวยทะเลเวกบอร์ดและฟุตบอลที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเป็นฝ่ายชนะและคนหนึ่งที่เป็นคนแพ้นั้นจะต้องถูกลงโทษล่ะค่ะงานนี้จะสนุกมันฮาและฟินขนาดไหนมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ภารกิจแรกอย่างมวยทะเลเลยล่ะค่ะทั้งหนุ่มไบและหนุ่มวินต่างไม่มีใครยอมใครแลกหมัดแต่แลกกันเบาๆนะจ๊ะจนถึงขั้นพี่ดูถึงแซวแรงว่าหนุ่มไบยอมลงเถอะขาสั่นไปหมดแล้วในที่สุดไบก็ต้านไม่ไหวค่ะเป็นฝ่ายตกน้ำไปก่อนแต่ตกคนเดียวคงจะเหงาแย่ล่ะค่ะเลยคว้าแขนทางด้านของคุณแฟนสุดที่รักอย่างหนุ่มวินลงน้ำไปด้วยถึงจะตกน้ำคู่กันแต่หนุ่มวินเขาก็ได้คะแนนขึ้นนำไปก่อน1-0ค่ะต่อมาภารกิจที่2ก็ต้องใช้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งหน่อยละค่ะกับการเล่นเวกบอร์ดที่หนุ่มไบออกตัวมาขอแก้มือเพราะครั้งก่อนที่เคยมาเล่นทำไม่สำเร็จในส่วนวินที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นใส่เต็มทุกครั้งที่ปล่อยตัวเลยละค่ะแม้จะล้มลุกตกน้ำหลายรอบแต่ในที่สุดหนุ่มไบเขาก็สำเร็จทรงตัวได้นานกว่าวินเลยคว้าคะแนนไปภารกิจนี้ตีตื้นกันไปเป็น 1-1 ค่ะต่อมาภารกิจสุดท้ายกับฟุตบอลแมตช์หยุดโลกเป็นการหยุดโลกเฉพาะกิจนะคะที่จะต้องตัดเชือกว่าใครเป็นคนชนะแต่งานนี้ก็มีสูสีล่ะค่ะเพราะเป็นกีฬาที่ทั้งคู่เขาถนัดและเคยเล่นด้วยกันแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไบและวินจะต้องอยู่คนละทีมเมื่อคะแนนเสมอกันอยู่ที่1-1คะแนนจะต้องหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหนุ่มไบและวินเลยใส่เต็มข้องัดลีลานักฟุตบอลออกมาสู้กันฉีกสัญญาคำว่าพี่น้องทิ้งไปเลยค่ะทิ้งไว้นอกสนามชั่วคราวหวดกันไม่ยั้งจนหมดเวลาแข่งขันทีมวินเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์3-2ประตูทำให้คะแนนรวมทั้ง3ประกิจนั้นหนุ่มวินเขาชนะไป2-1คะแนนค่ะหนุ่มไบจึงต้องถูกทำโทษด้วยการกินวาซาบิถึงแม้ว่าการทำประกิจครั้งนี้จะมีคนแพ้และคนชนะแต่ว่าหลังจากจบเกมแล้วไบกับวินเขาก็กลับมาจับมือเป็นพี่น้องเหมือนกันน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ